วันนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของบลต.ทาลิสครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณแพนครับคุณติ๊กครับค่ะวันนี้เนี่ยนะคะมาถึงเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่3แล้วค่ะคุณประภาสคะเรายังพอมีมุมมองอย่างไรบ้างคะต่อเดือนกันยายนนี้เราประเมินสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจให้กับนักลงทุนหน่อยค่ะครับเราก็ยังมีมุมมองในเชิงบวกต่อเนื่องนะครับจากสถานการณ์ที่ค่อนข้างสร้างแรงกดดันต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในช่วง3เดือนกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับที่ตัวเลขโควิดเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นจากระดับประมาณ 2,000 ขึ้นไปเป็นถึง 23,000 คนนะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับประเทศอื่นๆนะครับที่ตัวเลขโควิดเวลาปรับตัวเพิ่มขึ้นรอบใหญ่ๆก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนนะครับตัวเลขที่ได้เริ่มลดลงตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คาดว่าน่าจะยังเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นนะครับในระยะถัดไปเพราะว่าประเทศอื่นๆเขาก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนครับนะครับกว่าตัวเลขจะกลับลงไปสู่ระดับต้นๆ นั่นก็คือประมาณระดับผู้ติดโควิดประมาณสัก 2-3,000 คนของประเทศไทยเนี่ยน่าจะได้เห็นสักประมาณในปลายเดือนตุลาหรือในช่วงสักประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยที่ตัวเลขติดโควิดเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคงได้เห็นปฏิกิริยาจากภาครัฐในเรื่องของนโยบายทางด้านการเปิดประเทศซึ่งก็น่าจะค่อยๆทยอยมีมาเป็นข่าวดีต่อตลาดหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเดือนกันยาแล้วก็ตุลาข้างหน้านี่ครับครับพอภาพออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับกกร.เองก็มีการปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันกลยุทธ์ในการเลือกหุ้นฮะเรื่องของแนวทางการลงทุนในช่วงนี้เองเนี่ยหลังจากที่มีการคลายล็อกกันมาแล้วแล้วก็แนวโน้มการฟื้นตัวทางด้านการท่องเที่ยวไตรมาสที่4เป็นความหวังอย่างมากเนี่ยตรงนี้เราจะให้คำแนะนำกับนักลงทุนยังไงบ้างครับครับก็ถึงแม้ตลาดหุ้นมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากพอสมควรในช่วงเกือบเดือนหนึ่งแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดก็พบว่ามีหุ้นพอสมควรที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นหุ้นใหญ่ๆนะครับและมีสภาพคล่องน้อยซึ่งดึงดัชนีให้สูงขึ้นพอสมควรแต่ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีๆแล้วก็หุ้นที่จะได้รับผลเชิงบวกของการเปิดเศรษฐกิจนะครับในระยะถัดไปเนี่ยก็พบว่าขึ้นมายังไม่มากนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวผลประกอบการเนี่ยดูแล้วก็มีแนวโน้มที่น่าจะดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้ปีหน้านะครับงั้นหุ้นที่เป็นเขาเรียกว่าทีม reopening economy หรือทีมเรื่องของการเปิดเศรษฐกิจเนี่ยก็คงยังอยู่ในตลาดหุ้นต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็หุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์นอกเหนือจากหุ้นที่เปิดเศรษฐกิจแล้วแน่นอนหุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยในระยะยาวก็คงมีความหวังมากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยเพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้ก็ทยอยปรับตัวขึ้นมาพอสมควรในขณะที่ถึงแม้แนวโน้มจะดีนะครับแต่คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลา3ปีถึง4ปีเป็นอย่างน้อยกว่าที่จะฟื้นตัวกลับไปสู่ระดับเดิมก่อนโควิดนะครับซึ่งในแง่ของปี2ปีข้างหน้าเนี่ยหุ้นกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยในแง่ผลประกอบการถึงแม้ว่าจะฟื้นขึ้นมาแต่ก็อาจจะยังฟื้นในระดับที่ค่อนข้างน้อยนะครับค่ะคุณประภาสช่วงนี้เนี่ยนะคะมีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะแนะนำนักลงทุนนะคะสำหรับกองทุนแนะนำแล้วก็มีการจัดสรรพอร์ตอย่างไรบ้างคะครับก็ผมคิดว่าในแง่ของตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยถึงแม้จะทยอยปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าความเสี่ยงของโควิดที่จะมาเป็นละลอกก็ยังมีอยู่นะครับดังนั้นการที่จะต้องโฟกัสในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีแล้วก็หุ้นที่ฟื้นตัวได้ดีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับหลายๆบริษัทของในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็มีผลประกอบการค่อนข้างดีนะครับดังนั้นกองทุนที่คิดว่าน่าจะเป็นกองทุนที่น่าจะได้ประโยชน์ของการเปิดเศรษฐกิจนะครับก็น่าจะเป็นหุ้นพวกก็เรียกว่ากองทุนหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับซึ่งที่ผ่านมาผลประกอบการก็ค่อนข้างดีแล้วก็คิดว่าแนวโน้มน่าจะยังดีต่อเนื่องในปีนี้ปีหน้าครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะคะศักยภาพการเติบโตนะคะของบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กนั้นก็ยังถือว่ามีความสามารถในการเติบโตที่โดดเด่นนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขามีอุปสรรคนะคะจากเรื่องของโควิดนะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยฟ้าเริ่มเปิดแล้วเศรษฐกิจต่างๆนะคะปัจจัยต่างๆเริ่มฟื้นตัวค่ะ